ดอกไม้ป่าอะไรเนาะดอกใหญ่ค่ะสวยด้วยสีเหลืองบานแล้วจะเป็นสีเหลืองแต่ข้างบนหุ้มๆนี่ก็จะเป็นสีส้มจ้ะสวยมากเลยบรรยากาศสวนยางพาราคลองน้อยน่าตกปลานะเนี่ยชมพู่ค่ะทุกคนโอ้ยล่าปากยาล่าปากดูนี่ชมพู่นี่ชมพู่หลงอยู่ในป่าเยอะอยู่จ้ะนี่นั่นชมพู่จ้ะลูกน่ารักจ้ะแล้วก็มีผักป่าอีกอย่างนึงจ้ะนี่จ้ะที่ร่วงก็มีดูไม่มีแมลงเลยเนาะชมพู่ชมพู่ชมพู่โอ้ยใส่กางเกงใหม่แล้วก็ลุยแบบนี้แล้วจ้ะใส่อะไรสวยๆไม่ได้หรอกสกปรกหมดนี่จ้ะทุกคนพักน้ำจะพักน้ำเดี๋ยวเก็บพักน้ำไปด้วยชีวิตบ้านๆกลับมาเหมือนเดิมจ้ะพักน้ำจ้ะมะเดื่อจ้ะมะเดื่อมะเดื่อตาสดส่งหาแต่แนวกินแนวอยู่จ้ะนี่เอ้ยดูไหนไงโทษนะคะนี่ถ่ายไม่ได้อยู่ลึกหน่อยนี่จ้ะอวบอวบมันอันน้ำนี่ก็น่าจะใช้ได้อยู่ยังอ่อนอยู่นะไปนอนหาอยู่หากินจ้าตามภาษาเมียฝรั่งบ้านๆอุ้ยหมดก็เดี๋ยวสามีเรียกอีกเธอหายไปไหนอีกแล้ว นั้นลึกหน่อยโอ้ยใส่รองเท้าเออหลมจ้ะนี่มาฝั่งนี้บ้างเออเดี๋ยวนะคะมาเดือดมืดไปหน่อยโอ้ยเนาะคิดว่าปัดออกหมดแล้วยังอยู่อีกเออเออย่าอยู่นี่ดาริงเมียหลบหลงได้มั้ยหลงได้ป่ะเนาะตรงนี้หลงนี่จ้ะอุ้ยเขียดตะปาดผักน้ำนี่วัดตะเก้าเดี๋ยวอันนี้ดอกเขาไม่เอา
เดี๋ยวนะคะทุกคนคลองเล็กๆแต่ก็มีปลาพอกินอยู่จ้ะพอกินอยู่นั่นตรงนู้นไม่ได้เตรียมรองเท้ามาค่ะไม่เป็นไรเอานี่อีกยอดหนึ่งปอกแป๊กๆนี่จ้ะโอเคนี่จ้ะได้แค่นี้แล้วจ้ะอันอื่นอยู่ลึกอยู่ในหล่มไม่ได้เตรียมรองเท้ามาอนี่จ้ะชมพู่เอาไปด้วยพวกเจ้าพอตำพอดีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าพอกินจ้ะลมแรงไม่รู้จะคางนี่ไม่รู้จะทนได้สักเท่าไหร่ตรงนู้นอีกสองสามวันแล้วฝนไม่ตกโอ้ยนี่จ้ะสวยอยู่ดินี่ขนาดไม่ได้ฉีดยานะเนี่ยไม่ได้บำรุงไม่ได้ฉีดยาเลยฝักสวยเลยอุ้ยอันนี้หักไปไหนเนาะเดี๋ยวต้องหาแอบหักตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยาวเลยค่ะไม่ใช่สั้นๆโอ้โหจับเท่ามือเลยจ้ะโอเคจ้ะอีกส่วนนึงหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยหาเก็บตัวพลูด้วยมีความสุขปลูกผักแล้วได้กินผลผลิตไม่ดกก็ไม่เป็นไรเนาะจ้ะท่านั้นเก็บไหมอ่ะโอ้ยแดดเปรี้ยงจริงๆโอเคตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่โดดลงกระแทกซะเป็นรอยแหละโอ้อันนั้นเอาไว้ก่อนนี่จ้ะกระเจี๊ยบอีกนิดหน่อยกระเจี๊ยบลมแข็ง
อดเห็นยังกรอบอยู่เลยยังอ่อนอันนี้ยังอ่อนเกินอ่อนจะอ่อนดังเปาะเปาะเปาะเออเปาะเปาะเปาะอันนี้ดินี่ก็เอาเฮ้ยอ่อนอ่อนดีจริงๆนี่ปล่อยไปก่อนแค่นี้ก็พอกินนี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วจ้ะดูอ่อนๆ นี่จ้ะทุกคนผักบ้านผักป่านี่ผักป่าผักหนามผักกันจองนี่กึ่งบ้านกึ่งป่าจริงๆคนเขาคงปลูกไว้แล้วจ้ะแต่ว่าเขาย้ายบ้านหนีเนาะก็เหลือแค่บ้านร้างก็อยู่ในป่าอยู่ในดงผักหนามเมื่อกี้ที่ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเลยจ้ะนี่กระถั่วถั่วที่บ้านจะเก็บมาตำสักหน่อยโอ้ยาวมากจ้ะนี่สองข้อศอกเต็มๆเนี่ยยาวมากถูกรูจ้ะกระเจี๊ยบกรอบอยู่เลยอ่อนอุ้ยเดี๋ยวใหญ่เชียวเดี๋ยวหักดูสิจะกรอบไหมไม่เชิงกรอบแล้วพออยู่ในวัยชราวัยเรียกอะไรวัยโตเต็มตัวไหมแต่ก็ยังกินได้เนาะแบบนี้ตามอันนี้ยังกรอบอยู่จ้ะนี่แต่ก็อร่อยผักปลูกไม่มีสารมันก็รสหวานๆเนาะอร่อยจ้ะตำแซ่บนี่เดี๋ยวกระเทียบมีความสุขปลูกผักกินเองโอเคค่ะทุกคนวิมลเข้าไปตำถั่วกินก่อนนะคะไม่ได้ลงคลิปเด้อเวลากินขอบคุณนะคะทุกคนคิดถึงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ